สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมฟรีนะครับวันนี้ผมจะมาเก็บ2ประเทศนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาไอ้นั่นนะแคนาดากับไอ้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมากำจัดตรงแถวๆนี้นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาไอ้นี่ก่อนที่มีเราจะมาเป็นเอา2ประเทศนี้ก่อนประเทศอินเดียกับประเทศเนี้ยผมจำชื่อไม่ได้นะทุกคนที่มันเป็นเหลืองตรงกลางแล้วก็สีแดงตรงข้างบนกับข้างล่างเดี๋ยวเราจะมากำจัดประเทศนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวอินเดียค่อยเอาทีหลังเดี๋ยวอันนี้ก่อนเพราะอันนี้มันกำจัดง่ายอยู่แล้วง่ายนิดเดียวเองเนี่ยเดี๋ยวก็กำจัดได้แล้วอ้าวเล่นอย่างนี้เหรอเฮ้ยยังมีชีวิตรอดอยู่เนาะชนะละทุกคนกดออกก่อนเอ้าออกไม่ติดเฉยโอเคออกติดแล้วนู่นคนแล้วจะมาจู้ข้างบนบ้างมีบางประเทศที่เราไม่รู้จักแต่เขาก็มาเนี่ยรัสเซียเนี่ยประเทศรัสเซียตอนก่อนผมจำได้ใช่มั้งเอามารัสเซียก่อนแล้วกันบุกรัวๆเลยไม่สนรักษาแล้วก็ค่อยบุกจนได้แผ่นดินมาแล้วให้ประเทศพวกนี้กำจัดกันเองแล้วค่อยไปบุกแล้วก็ไปบุกทิศใต้แล้วก็ไปเหนือเดี๋ยวเหลือกลางยังเหลืออยู่รวมพลเรากำจัดเอ้ยเหลือ3เองเหลือ3อันนี้ก็จับง่ายง่ายชนะอีกละบางทีผมอาจจะเปลี่ยนค่อยไปเล่นระบบนะทุกคนก็ไปเล่นระบบฟรีไฟอะไรอย่างงี้แต่ผมจะมาเล่นเกมนี้ก่อนเฮ้ยทำไมผมมีอยู่ตัวเดียวอ่ะยังไงก็แพ้เนี่ยอย่างงี้อ่ะแล้วเล่นมีโอกาสชนะอยู่แต่น้อยมากที่จะชนะแต่ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าโอกาสน้อยมากเลยนะทุกคนที่เราจะชนะเมื่อกี้เราเริ่มมาเราก็มีแค่ประเทศอันเดียวละประเทศอื่นหายไปไหนเขาไม่หมดไม่รู้ประเทศของเราอันอื่นอ่ะโคตรหายตัวทิ้งเรายังไงไม่รู้โอ้โหทุกคนดูยังไงผมก็แพ้ได้เป็นอย่างเงี้ยแค่3แผ่นดินเองตอนนั้นเราก็แย่งแผ่นดินเรากลับตอนนั้นเราก็แย่งแผ่นดินเรากลับได้นะทุกคนเราก็บูเอาแผ่นดินเรากลับอย่างนี้โอเคแล้วที่เขากำลังบุกกันอยู่เราก็ไปลาดโอเคเราตอนนี้เรามีแผ่นดินเยอะสุดละเราถึงเราแม้มีแผ่นดินเยอะสุดแต่กำลังคนเราน้อยแล้วใจกล้าหาญได้หมดยังไงก็ชนะชัวชนะเฮ้ยจากเรามี11เนี่ยชนะได้ไงเนี่ยโคตรงงก็แต่เวลาได้กล่องใหม่แล้วทุกคนใช่เราต้องมารัสเซียกับจีนเอ้ยไม่ใช่รัสเซียกับประเทศอันนี้
เอ้ยแต่คราวนี้เรามีประเทศที่เยอะกว่าเราก็มีโอกาสที่ชนะมากกว่าแล้วก็ไปกำจัดรัสเซียต่อเกี่ยวกับการบุกก่อนเกี่ยวกับความฉลาดอย่างนี้ทุกคนถึงมันจะผ่านได้เฮ้ยมีประเทศอังกฤษด้วยอังกฤษนี่หรืออินเดียกับไอ้บาลาบาน่ะเดี๋ยวผมค่อยไปเอาอะไรวะเอาผมเอาประเทศนี้ก่อนเลยประเทศนี้เหลือแค่สองพื้นที่ละสองแผ่นดินแล้วก็จัดเลยเราจัดแผ่นดินในนี้ได้ถ้าเรามีคนจำนวนน้อยแต่เราก็พยายามจะสู้รบอย่างเต็มที่เต็มกำลังบุกกลับไม่โกงนะจ๊ะเดี๋ยวเราบุกกลับชนะนี่ไปนี่ตุรกีตุรกีหรือตุรกีนี่จำไม่ได้แล้วไม่ใช่อันเนี้ยประเทศตุรกีเคียอะไรไม่รู้เอาอินเดียก่อนอินเดียเข้ามาเลยไม่กลัวหรอกได้กำจัดอินเดียแล้วก็ไปกำจัดตุรกีตุรกีตรงเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยออกก่อนเฮ้ยเหมือนมีใครมาบุกประเทศเรานะประเทศนิวซีแลนด์ไม่ใช่ประเทศอะไรไม่รู้แต่เขามาบุกประเทศเราเราก็ต้องเอาสู้กลับเดี๋ยวค่อยไปเอาอินเดียทีหลังนะทุกคนเพราะประเทศพวกนี้มาบุกเราก็ต้องสู้กลับได้หมดถ้าประเทศเราเยอะกว่าเร็วรักษาทุกคนแล้วก็รีบบุกตอนรักษาตุรกีบุกเลยอันนี้เราชนะได้แน่ๆถ้าเรามีจำนวนพลเยอะกว่าเพราะฝั่งนู้นกำลังรักษา50-50อยู่ถ้าตอนนี้เราเกิน100เราก็สามารถประมาณถ้าเราประเทศเราเกิน200เราสามารถกำจัดได้ประมาณ2ประเทศนะทุกคนอย่างนี้โอเคได้2แผ่นดินแล้วอ้าวยังมีชีวิตรอดอยู่นะเมื่อกี้กำจัดตุรกีไปได้ตุรกีก็สร้างใหม่กำจัดไปได้แล้วก็สร้างใหม่โอเคเหลือพื้นที่เดียวกำจัดได้แน่ผ่านอีกแล้วหรือง่ายจังเลยนี่อ้าวเงินตกประเทศเราเงินตกเราต้องอัพเงินบ้างขยันอัพเงินบ้างตอนนี้ประเทศเราเงินตกเราต้องอัพให้เงินเยอะๆซูมเข้าดิอย่างนี้เราต้องอัพเงินเยอะบ้างรู้เงินผมมี 20,000 นะทุกคนไม่อยากมู้โคตรเยอะจัดแล้วเราล้อมอินเดียไว้เลยล้อมอินเดียเพราะเราจะกำจัดอินเดียล้อมอินเดียไว้เลยอย่างนี้เราก็ได้2ประเทศเราทุกคนฟักฟื้นฟูแล้วก็ไปกำจัดประเทศอ้าวโดนแย่งกลับแล้วก็จะแย่งกลับสิครับจะกลัวอะไรก็มาวันนี้ต่อเนี่ยจำนวนคนเรามีน้อยกว่าแต่ว่าพื้นที่เรามันเยอะกว่าถ้าพื้นที่เรายิ่งเยอะเราก็ยิ่งชนะง่ายขึ้นอย่างนี้ทุกคนระหว่างที่เขาจมส่งจำนวนคนเราก็ไปบุกได้เลยบุกเลยบุกต่อตอนนี้จำนวนคนเรายังมีน้อยอยู่แต่เรารวมจำนวนคนกันแล้วก็กำจัดทีเดียวเลยโอเคตอนนี้เหลือแค่ฝั่งเดียวแล้วทุกคนเขาสามารถชนะเราได้ไหม
รวมพลทุกคนมาอยู่ที่เดียวกันหมดตอนนี้กำจัดอีกแล้วอินเดียหายไปได้ครึ่งหนึ่งแล้ว ผมก็งงนะเกิดมาเป็นคนเหมือนกันแต่ทำไมต้องแยกฝั่งกันด้วยเขาพูดเพราะภาษาพูดไม่เหมือนกันอย่างงงเลยอัพยังไม่เสร็จเลยนะทุกคนอัพก่อนมีเงินเป็นร้อยอ่ะอัพเรื่อยๆเลยอัพดาวก็คือแบบเพิ่มจำนวนส่วนเงินก็เพิ่มอะไรไม่รู้เหมือนกันอัพอันตรงนี้เราไม่ทุกประเทศเลยเดี๋ยวเราจะกำจัดไอ้อาราวัตตุรกีกับอินเดียนะทุกคนซูมเข้าเฮ้ยตุรกีก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอ๋อมันสับสนกับรัสเซียนี่หว่างั้นผมไม่เอาตุรกีละค่อยไปเอาอังกฤษละกันเอาอันนี้ก่อนประเทศอินเดียยังไงเราก็กำจัดได้อยู่แล้วคนเรามันเก่งอะเขาแย่งพื้นที่เราก็แย่งกลับเพราะไม่สน ตารางกีเนี่ยประเทศที่มันมีคนจำนวนน้อยๆอ่ะเขาบุกได้เลยเพราะเรามีประเทศที่ไอ้นั่นเยอะกว่าแต่เราก็มีคนที่น้อยกว่าแต่ว่าเรามีพื้นดินที่เยอะกว่าเรามีโอกาสได้เปรียบมากกว่าการได้เปรียบวิถีทางเกี่ยวกับเราทุกหมดกำจัดรัวๆไม่สนตอนนี้เหลืออันเดียวแล้วชนะไหมชนะยังเหลืออินเดียอยู่นี่นะทุกคนเหลืออยู่2 3ส่วนทำไมยังไม่ออกโอเคยังเหลืออินเดียอยู่เราก็รีบกำจัดถ้าเรามีจำนวนเยอะกว่าเราก็ชนะได้ง่ายๆแล้วโอ้ง่ายจะตายคิดยังไงเนี่ยเอา2ประเทศมาสู้เอา2แผ่นดินมาสู้กับมากกว่าแหละ2แผ่นดินอ่ะยังไงก็แพ้โอเคได้กล่องเดี๋ยวเรานะทุกคนเรามาเอาอังกฤษดีกว่าอังกฤษเราจะมากำจัดอังกฤษเมื่อกี้เราบอกว่าอังกฤษใช้อังกฤษปั๊มรู้จำไม่ได้เดี๋ยวเราเอาอังกฤษครับทุกคนนี่มันคือประเทศอังกฤษแล้วก็รัสเซียด้วยเขาเล่นรัสเซียที่โดนสร้างมาใหม่เราจะไม่มีประเทศที่ชื่อว่ารัสเซียนะเราเคยพูดไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าคราวนี้มันได้กำเนิดมาใหม่เสร็จแล้วมันก็จะเปลี่ยนธงชาติเป็นรัสเซียอีกสักพักนะทุกคนแต่เราต้องรีบกำจัดก่อนโอ้ยจำนวนเราพลน้อยขนาดนี้รัสเซียทิศใต้อังกฤษแย่งเราเราก็แย่งอังกฤษกลับรัสเซียแย่งเราก็แย่งรัสเซียกลับอังกฤษแย่งเราอีกแล้วเราก็แย่งกลับรัวๆเราก็แย่งอังกฤษอีกประเทศอะไรไม่รู้มาชนเราเราก็เลยกำจัดเขาดีกว่ารวมคนให้ถึง38แล้วไปกันจัดทีเดียวโอเครัสเซียกำจัดเราอีกแล้วเราก็กำจัดกลับดิจะกลัวอะไรรวมพลเราทุกคนไปรวมอยู่ที่ประเทศอังกฤษทิศเหนือรวมพลไม่ให้มันแย่งเอาแผ่นดินเราไปได้เหลือประเทศเดียวแล้วทุกคนกำจัดเลย
ชนะอีกแล้วยังกิจอีกนิดนึงนะทุกคนแต่มันก็มีหลายประเทศอยู่ไม่ใช่มีแค่ประเทศเดียวยังมีอังกฤษอยู่เลยอ่ะจะอัพก่อนอัพประเทศเราก่อนให้พร้อมจะกำจัดรับอังกฤษได้เลยประเทศเราต้องการแค่อังกฤษอย่างเดียวนี่ยังมีประเทศตุรกีอยู่นี่ผมบอกละอีกนานเลยโอเคกำจัดได้แล้วทิศนี้แล้วก็ไปกำจัดทิศกลางยิ่งจำนวนเราน้อยเรามีโอกาสจะแพ้เยอะนะแต่ว่าแผ่นดินเราเยอะกว่ามีโอกาสก็จะชนะเหมือนกันนี่แล้วก็ไปทิศเหนือกำจัดอย่าให้มันเข้าใกล้เราโดยเด็ดขาดอย่าไม่ให้มันเยียดหยามมันอาจไม่หยามเรานักเราต้องแยกพื้นที่เรากลับเดี๋ยวนี้ตอนนี้เริ่มค้างแล้วทุกคนมาหยาบเรานักหยาบนักหนาเนี่ยบุกเลยบุกโจมตีเดี๋ยวบางที่ผมอาจจะไปลงอะไรบ้างนะเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะมาไอ้ตรงแถวแคนาดารัสเซียไอ้ไม่ใช่สหรัฐดิแคนาดาสารแล้วแต่เดี๋ยวผมจะมาต่อนะเฮ้ยอย่าเข้ามาจู่ๆก็มาแย่งพื้นที่เราไม่ได้เดี๋ยวติดขัดเราไม่ให้แย่งอย่างง่ายๆต้องผ่านข้ามศพเราไปได้ก่อนแย่ พื้นที่เราเยอะกว่าแต่จำนวนน้อยกว่าแต่ว่าถ้าจำนวนทุกพื้นที่มารวมกันเราก็เยอะกว่าเอาดิอันนี้ของจริงแล้วก็มีการฟื้นฟูเร็วกว่าเพราะพื้นที่จำนวนเยอะกว่าเอ้ยย่ายังเหลืออังกฤษอยู่เลยเนาะเหลืออังกฤษอยู่เลยเนาะแค่เหลือเป็นอังกฤษประเทศที่เดียวแล้วทุกคนถ้าเรากำจัดอังกฤษได้แล้วเราก็ไม่มีอังกฤษที่ต้องมาต่อสู้อีกแล้วเดี๋ยวผมไปสู้กับตัวนั้นแล้วผมจะจบคลิปเลยนะทุกคนไอตัวที่มันมาแย่งแผ่นดินเราอะเหลือรัสเซียละบังอาจได้นะเนื้อเสียได้ 3,000 บาทเลยโคตรเยอะเลยทุกคนเงินอย่างเยอะเดี๋ยวเราจะมากำจัดคนที่มันมาแย่งแผ่นดินเรานะทุกคนเนี่ยประเทศนี้กับประเทศนี้ประเทศสองอันเนี้ยแล้วประเทศตรงนี้ด้วยตรงไหนที่มันแย่งบางอัดแย่งแผ่นดินเราก็ต้องแย่งกลับเราต้องรีบกำจัดเลยอย่างด่วนตรงไหนที่มันที่เราโดนแย่งแผ่นดินนะทุกคนมันจะขึ้นรูปตกใจอ๋อตุรกีมีชีวิตอยู่เลยนะเชื่อแบบสลายกลายเป็นผุยผงแล้วเฮ้ยของจริงว่ะตุรกีเริ่มเยอะแล้วขอยอมแพ้แล้วกันไม่อยากเสียเวลาเอ้ายังเหลืออังกฤษอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าของจริงคราวนี้ไม่เหลือแน่อังกฤษอย่าคิดว่าตัวเองจะลอกตลอดเวลานะเอาเงินหมดแล้วอย่าคิดว่าตัวเองรอดตลอดเวลานะอังกฤษเอ้ากดสู้ไหมล่ะเอ้าทำไมกดสู้ไม่ติดอ่ะเอาทุกคนผมกดสู้แล้วนะสู้แล้วนะโอเคเข้าสู้ได้ละเราต้องกำจัดอังกฤษแล้วก็กำจัดประเทศนี้ใครชนะทุกคนนิดเดียวเองประเทศนี้คล้ายเวียดนามเลยแต่ว่าเวียดนามมันไม่มี
เป็นรูปดาวอย่างนี้มันจะเป็นรูปดาวสีนะทุกคนเฮ้ยทุกคนเราใจใกล้ชนะแล้วเรารีบบุกเร็วรีบบุกรีบบุกผมชนะเย้ชนะแล้วบุก 3,000 บาทอะเยอะมากเลยนะทุกคนถ้าในชีวิตจริงก็เยอะอยู่นะตาละ 3,000 แล้วจบแบบโคตรเร็วโอเคทุกคนไม่มีประเทศอังกฤษเหลือแล้วทุกคนงั้นสำหรับวันนี้ผมขอบายก่อนนะทุกคนเดี๋ยวประเทศเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวผมจะมาตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะมากำจัดถึงประเทศที่เป็นสีน้ำเงินอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยลากไปเลยอ่ะแบบลากอย่างงี้ไปเลยอ่ะโอเคนะทุกคนงั้นสำหรับวันนี้ผมขอไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเราจะมากำจัดประเทศที่มันเป็นสีใสลุ้งอ่ะทุกคนบ๊ายบาย